เรื่องย่อไฟน้ำค้างละครแนวโรแมนติกดราม่ายูโรมุกดาประกบคู่ครั้งแรกละครวันที่6ตุลาคม2567 13:01 น.เรื่องย่อไฟน้ำค้างจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดนักธุรกิจหนุ่มจึงวางแผนเอาคืนสาวน้อยสู่ชีวิตความรักของเขาและเธอคือรักแท้หรือแค่เกมยูโรมุกดาจับคู่ฟินไม่มีใครดูถูกเราได้ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองคำสอนจากผู้เป็นย่าทำให้พลับพลามุกดานรินรักสาวสวยวัย23ปีตระหนักไว้ในใจตลอดเวลาถึงแม้จะลำบากต้องทำงานเยอะแค่ไหนพลับพลาก็เลือกที่จะไม่ทำงานขายศักดิ์ศรีตัวเองโดยเด็ดขาดในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่พลับพลาได้รับการว่าจ้างจากเจชาชาสุภัทรพลกสิกรรมให้เธอมาทำงานพริตตี้ขายรถเธอยอมทำงานนี้เพื่อจะหาเงินค่าเทอมไปให้ตองณัฐพัฒน์จิรภาวสุดน้องชายของเธอขณะที่เธอกำลังเข้าไปพยายามขายรถให้กับพีมพัตรกูลยูโรยศวัตรนักธุรกิจหนุ่มหล่อทายาทบริษัท PP World ผู้เกลียดผู้หญิงที่ทำงานโดยเอาตัวเข้าแลกเป็นชีวิตจิตใจเพราะปมในอดีตที่มณีวันกชกรนิมากรแม่ของเขาหนีหายตัวไปเพราะช้ำใจที่ผู้ชงภูทริศพรหมบันดาลพ่อของเขาทำสุภางพัดสอนบุญญเกียรติผู้หญิงในบาท้องและเอามาเลี้ยงดูเขาจึงมองว่าผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้ทุกคนเป็นผู้หญิงหิวเงินแต่พลับพลาทำให้พิมพ์ประทับใจในลูกตื้อการขายที่สุดพิเศษของพลับพลาเขาจึงยอมซื้อรถที่พลับพลาเสนอขายแต่วิกฤตสันติราชกุลนพเกียรติอดีตเพื่อนสนิทและคู่แข่งบริษัทของพิมพ์ได้เข้ามาเสนอซื้อตัวพลับพลาทำให้พิมพ์เข้าใจผิดและต่อว่าพลับพลาเสียหายหายพลับพลาไม่ยอมให้เขาดูถูกพูดจาโต้กลับเขาต่อหน้านักข่าวอย่างเผ็ดร้อนพิมพ์รู้สึกอับอายอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ชงรู้สึกประทับใจในตัวพลับพลาและสนใจอยากจะจีบพลับพลาเพราะเธอมีความคล้ายกับมณีวรรณภรรยาที่หายตัวไปผู้ชงชวนพลับพลามาทำงานที่บริษัทของตัวเองพลับพลาตอบตกลงพิมพ์เห็นว่าพ่อของเขาสนใจในตัวพลับพลาจึงคิดหาวิธีแย่งชิงพลับพลาเพื่อให้พ่อเขาเสียใจในสิ่งที่เคยทำกับแม่ของเขาพิมพ์เริ่มวิธีการโดยการแอบปล่อยข่าวให้สุภางได้รับรู้เรื่องพลับพลาทำให้สุภางหาวิธีต่างๆมากำจัดพลับพลาแต่พิมพ์ก็มาช่วยได้ทุกครั้งพิมพ์เสนอให้พลับพลามาทำงานเป็นเลขาเขาเพื่อหลีกหนีกับปัญหาต่างๆที่อาจจะต้องเจอและต้องการหลอกให้พลับพลาหลงเสน่ห์เขาพลับพลาห่วงความปลอดภัยของย่าทิพย์ปนัดดาโกมารทัศน์และตองจึงตอบตกลงแต่นั่นทำให้อุษาปริตาชัยรักษ์ลูกสาวของท่านทวีปเฉลิมพรพุ่มพันวงน้องสาวคนสนิทที่แอบชอบพิมพ์เกิดความแค้นใจเป็นอย่างมากที่พลับพลาจะมาแย่งพิมพ์ไปบริษัทของพิมพ์ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทของสุธีภาสกรบุญวรเมธีสามีของตรีประดับอมีนาพินิษฐ์พี่สาวของพลับพลาพลับพลาต้องร่วมงานกับสุธีทำให้ตรีประดับรู้สึกหึงพลับพลากับสุธีมากจึงหาทางกำจัดพิมพ์กับพลับพลามีโอกาสอยู่บนเรือด้วยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พิมพ์เริ่มมองพลับพลาเปลี่ยนไปและเริ่มสงสารเธอความรักที่เริ่มก่อตัวทำให้พิมพ์และพลับพลาเผลอใจจนมีความสัมพันธ์กันโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งคู่ตลอดไปต
ติดตามเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมดนี้ได้ในละครไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:40 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่วันที่8ตุลาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35ดูสดบนเว็บ www.ch7.com เรื่องย่อไฟน้ำค้างบทประพันธ์ชลาลัยบทโทรทัศน์บุหลันด้านเมฆกำกับการแสดงอินทนนท์รัตนาการผลิตโดยบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดรายชื่อนักแสดงไฟน้ำค้างยูโรยศวัตรรับบทพีมุกดานรินทร์รักรับบทพลับพลาสันติราชกุณนพเกียรติรับบทวีกิจชนกันพูนสิริวงศ์รับบททัตพลทัตยานิสาธีราธรรับบทอรวีนัทพัฒน์จิรภาวสุดรับบทตองปริตาชัยรักรับบทอุษาพัทรพงษ์เวสกามีรับบทยศพีรพันธ์จึงเจริญพาณิชย์รับบทพีทภูทริศพรมบันดาลรับบทผู้ชงพัดสอนบุญยเกียรติรับบทสุภางปนัดดาโกมารทัศน์รับบทย่าทิพย์กฎชกรนิมากรรับบทแก้วละดามณีวันกริตอัธเสรีรับบทเดชปัทมาปานทองรับบทอัมพรเฉลิมพรพุ่มพันวงรับบทท่านทวีปกันพลปรีดามาโนตรับบทวรุณอมีนาพินิษรับบทตรีประดับภาสกรบุญวรเมธีรับบทสุธีภาคียะโพเงินรับบทโอมรสรินจันทรารับบทป้าเล็กราตรีวิทวัฒน์รับบทป้าแตนเด็กชายนกรทรเรศวิมลมงคลพรรับบทพัตเตอร์นาทีเทพบุญนาครับบทวาสุกุสุมาตันสกุลรับบทรัตนาชองมาศบางชวงรับบทแอนนาจิรกิจสุวรรณภารับบทคมสันนักแสดงรับเชิญสุภัทรพลกสิกรรมรับบทชาชาดุสิตาพรพิพัฒน์วงรับบทกวางอาริยาดุริยะเจ้นใจรับบทหญิงเลขาวีกิจเด็กชายชยานอักดำรงเดชรับบทสาคูนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 17:19 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกหนุนร่วมมือการท่องเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่6ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของโลกได้แก่ Grab ผู้นำซุปเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ IHG และ Marriott เครือโรงแรมชั้นนำ Agoda Expedia Trip.com เว็บไซต์จองที่พักและการเดินทางและการบินไทยนายจิรายุกล่าวต่อว่าเชื่อว่าการพบปะหารือกันครั้งนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนอีกจำนวนมากและยังเป็นโอกาสสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวของไทยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนจะเห็นผลในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนายจิรายุกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีขอให้ทุกกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักนำไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างงานเพิ่มรายได้ให้ประชาชนไทย
รู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันอดีตไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่6ตุลาคม2567 11:49 น.เปิดประวัติทำความรู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันไม่เกรงใจใครอดีตไม่ธรรมดาก่อนจะหยุดเคยสุดมาก่อนชื่อของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในวงกว้างหลังได้รับเชิญไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงประเด็นร้อนอย่างเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งคุณปอยมาเล่าใน The Ghost Radio จนสะเทือนวงการมูในไทยรายการจึงเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขโมยดวงซึ่งใครติดตามอาจารย์เบียร์ก็จะทราบดีว่าเขามีสไตล์การตอบที่ค่อนข้างรุนแรงดุดันอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมดึงสติมีแต่คนโง่ที่เชื่อเรื่องโมยดวงลั่นฉลาดกับเขาสักทีประวัติอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำงานเป็นพนักงานบริษัทก่อนจะเริ่มลงทุนเปิดร้านซักรีดแต่ไปไม่รอดต้องปิดตัวลงต่อมาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดจุดพีคของสายอาชีพเงินเดือนสูงถึงหลักแสนก่อนจะตื่นทำก็เคยหลงงมงายประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเงินที่หามาได้ไม่พอรายจ่ายอาจารย์เบียร์เริ่มเผชิญความทุกข์จึงหันไปพึ่งพาสายมูเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางช่วยให้พ้นทุกข์ก่อนผันตัวมาเป็นหมอดูอยู่นานร่วม7ปีพร้อมศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าควบคู่ไปด้วยและเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่สอดคล้องกับที่เราใช้ชีวิตมาจึงเลิกอาชีพหมอดูก่อนเริ่มจะนำสิ่งที่เคยปฏิบัติหรือทำผิดพลาดมาสอนให้คนอื่นๆหลังจากเลิกเป็นหมอดูอาจารย์เบียร์ก็คิดบวชยาวแบบไม่มีกำหนดแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าถ้าบวชตอนนี้ก็จะเป็นการทิ้งภาระหลายอย่างไว้ให้แม่ทั้งหนี้สินค่าใช้จ่ายดังนั้นจึงขอตัดสินใจเคลียร์ปัญหาทางโลกให้เสร็จก่อนพร้อมกับทำช่องคนตื่นธรรมจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์ความรุนแรงอย่างไรก็ตามมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าการพูดให้คนตื่นรู้จำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายเลยหรือบ้างก็บอกว่าไม่ได้บวชเป็นพระแต่ลักษณะมีลูกศิษย์นั่งแท่นสูงกว่าคนอื่นจะเข้าข่ายการเป็นลัทธิเหมือนกรณีอื่นๆหรือไม่